ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบกันต่อนะครับโอเคข้อนี้นะครับเขาก็ให้เป็นฟังก์ชันมานะก็มี2กรณีกรณีที่ x น้อยกว่า1ก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้ามีกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็จะต้องใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็ถ้า s เท่ากับคือฟังก์ชัน a เท่ากับ10นะซึ่ง s คือ s ก็คือ a นะมันก็คือ a ก็คือเซตของ a ต้องบอกอย่างก่อนสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยสมมุติเราได้ออกมาเป็นสมมุติอันนี้ได้ค่า2ใช่ไหมอันนี้ก็ได้ x เท่ากับ a เท่ากับ2 a เท่ากับ2เราคือฟังคือการเรื่องเซตเนี่ยเราจะยุบเนี่ยอันที่มันเหมือนกันเป็นอันเดียวเนี่ยเข้าใจใช่โอเคใช้เวลาตอบผลบวกสมาชิกอะไรเงี้ยก็อย่าไปเบิ้ล4แต่ให้เป็น2พอโอเคเริ่มมาเดียวก็เขาให้ผลบวกนะฮะก็คือโอเคให้นี่มาทำไงก็ตั้งเลยฮะถ้า a น้อยกว่า1ก็ลองดูอันนี้ดูนะ fa เท่ากับ10ใช่ไหมเราจะแทนอันไหนก็แทนทั้งสองอันเลยฮะกรณี a น้อยกว่า1กรณี a มากกว่า1เพราะเราไม่รู้ว่า a มันมากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะก็ถ้า a น้อยกว่าเนาะตัว8กับ10นะสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยซึ่งผมก็ทำพลาดมาแล้วก็คือผมแบบพอได้งี้มานะผมปิดเก็บอีกอันหนึ่งแล้วก็เอามารวมตอบเลยไม่ได้นะสิ่งที่ต้องระวังเดี๋ยวให้ทุกคนลองหาดูก่อนนะลองทำคนที่2ก็คือแทนเท่าไหร่เป็น a ลบ1ลบ2ลบ1เท่ากับ10โอเคโอเคสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือตอนแรกผมทำเมียแล้วก็ซัดแล้วปรับแบบผิดฮะก็เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่ากรณีนี้คือกรณี a น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาเรื่องที่มันมากกว่านี้ได้นะฮะเข้าใจใช่เป็นไงอันนี้ใช่อันนี้มากกว่าเลยกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นน้อยกว่าอันนี้ไม่ได้กรณีคนละกรณีกันซึ่งอันนี้มันอ๋อผมเมามากๆเนี่ยก็คืออันเนี้ยลบ8ลบ1บวก1อันนี้ก็จะได้9ถ้า10ผมเมาว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นรูทเว้ยโทษทีเลยโอเคเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ลบ8กับ4เนี่ยบวกกันก็จะได้ลบ4จบก็ขอทนได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ